โตป่านนี้แล้วยังไม่ตัดเปียอีกก็เขาเป็นคนจีนไงเล่าข้าวนี้มาจากไหนหรือชมข้าวพวงมาลัยเป็นข้าวไร่ที่ปลูกที่นครชัยศรีคัดเฉพาะข้าวที่แก่จัดแต่ยังไม่เหลืองมากเอามาตำในครกกระเดื่องตำข้าวพอตำแล้วก็เอามาร่อนคัดเฉพาะเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ไม่แตกหักข้าวไร่ถ้าหุงด้วยน้ำฝนเมล็ดเป็นมันมีกลิ่นหอมข้าวจะมีความนุ่มแต่ก็เหนียวเหมือนข้าวเหนียวผมเปียมาเลียใบตองพระตีกองตะทำตุ้มไหมพี่ว่าอย่าไปว่าเขาอะไรฉันแค่ร้องเพลงลอยๆเฉยๆไม่ได้ว่าใครสักหน่อยเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหัวหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความแกว่าใครไม่ได้ว่าใครก็แค่พูดกลอนสอนหญิงลอยๆเฉยๆเอาละนี่นี่นะของทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็แป้งมันแป้งสาลีนมเนยอยู่นะครบค่ะใครจะทำขนมฝรั่งหรือชมจะใครล่ะคะก็คุณกรุ่นนะสิคะจริงหรือคุณป้าทำขนมฝรั่งเป็นด้วยหรือสงสัยไม่เคยกินขนมนมเนยเคยกินสิทำไมจะไม่เคยกินอวดดีอวดดีเพราะมีดีจะอวดฉันเคยได้ประธานสตางค์เป็นรางวัลมาแล้วรวยซะด้วยคุณขอรับช่วยบอกเขาทีนะขอรับว่าถ้าเก่งจริงลองทำขนมปังขนมอบมาให้ดูหน่อยไม่ต้องบอกผ่านอ่อนพูดกับฉันตรงๆก็ได้จะให้ทำขนมอะไรเดี๋ยวจะทำให้ดูคุณชื่ออ่อนหรือขอรับผมชื่อศิลป์ทะลึ่งบังอาจถือดีอย่างไรมาพูดกับน้องสาวฉันคุณเป็นพี่น้องกันหรือขอรับไม่เหมือนกันเลยนะขอรับคนหนึ่งเหมือนนางฟ้าคนหนึ่งเหมือนเหมือนอะไรพี่วาดไม่เอาแล้วกลับบ้านเลยมานี่เข้าวังแล้วอะไรนะนี่คุณศิลป์ไปพูดกับคุณข้าหลวงแบบนี้ได้ยังไงนั่นสิพูดแบบนี้ระวังโดนโทษหนักนะศิลป์นะเรือไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไปกลับไปเลยข้าหน้าอ้วนไปพามาแล้วไปตีเถอะไปทำเสียเรื่องจะได้อ้าวไปกันหมดเลยแล้วแบบนี้ใครจะขนของล่ะคะก็คุณชมสิคะเอ้าตุ๊กตาไหมจ๊ะตัวนี้ก็สวยพี่วาดดูสิใช่แต่น่าจะปั้นตุ๊กตาฝาหลังบ้างคงไม่ปั้นหรอกจ๊ะทำไมล่ะตุ๊กตาฝารั่งกระโปรงบานๆผมทองๆน่าจะสวยหรือว่าปั้นยากจ๊ะจ้ะปั้นยากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาซื้อของกินข้างหน้าดีกว่าขนมมีหลายอย่างเชิญชมเชิญชิมจ้ามากแต่เดี๋ยวไว้มาซื้อนะจ๊ะได้จ้ะน่ากินทั้งนั้นเลยน้องอ่อนช่วยไปเลือกตุ๊กตาหน่อยสิอ้าวนึกว่าไม่ซื้อแล้วซื้อสิจะได้มีเล่นกับคนอื่นเขาบ้างแต่มันแพงนะพี่วาดเสียดายอ่ะขี้เหนียวไปได้เดี๋ยวฉันซื้อเองแล้วเราก็ผลัดกันเล่นคุณทิพย์ค่ะรออยู่แถวนี้ก่อนนะได้จ้ะโอ้เร็วๆสิเราจะไม่ทันเลยโอ๊ย
ขอโทษค่ะซุ่มซ่ามระวังหน่อยสิไม่รู้จักดูตาหมาตาเรือใครกันแน่ที่เดินไม่ระวังจะเอาเรื่องหรือยังไรฮะต้องขอโทษพวกคุณๆด้วยนะคะพวกเราสองคนไม่ได้ตั้งใจจริงๆกราบขออภัยค่ะพวกเธอสองคนมาจากตำหนักไหนทำไมฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยฉันชื่ออ่อนส่วนนี้พี่สาวฉันชื่อวาดเราสองคนเพิ่งเข้ามาทำงานที่ครัวที่เรือนทรงประเคนเมื่อไม่นานนี้เองค่ะอ๋อเด็กคุณอากรุ่นหรือนี่คงต้องไปฟ้องเสียหน่อยแล้วฉันเลือกแล้ววางไว้ตรงนี้ล่ะมีคนซื้อไปแล้วเห็นเลือกอยู่ตั้งนานนึกว่าไม่เอาแล้วใครซื้อไปหรือจ๊ะคุณปรางข้างหวังตำหนักเจ้าจอมมรกตที่เดินออกไปเมื่อตะกี้ยังไงเล่า มีหน้าล่ะรู้สึกไม่ถูกชะตาซ้ำยังมาตัดหน้าซื้อตุ๊กตาฉันไปอีกพี่วาดเราไปกินขนมกันดีกว่านะจ๊ะไม่หลวงเจ้าสายนอกจากทำกับข้าวเก่งยังมีฝีมือเรื่องทำขนมบางคนก็วาดรูปเก่งด้วยเด็กเรือนทรงไปเคนเมื่อกี้ที่เราเจอคนที่ชื่ออ่อนงามมากนะปากคอคิ้วคางดูเด่นน่าจับมารำละครคนน้องใช่ไหมผิวขาวดูมีราศีไม่เหมือนคุณพี่ดำดำเชิญก่อนนึกว่าสวยนักหรือไงแม่คุณปรางตามมาน้องอ่อนมะขามเปียกขมิ้นสดบดละเอียดมะนาวขัดด้วยใยบวบขาดแต่น้ำผึ้งไม่เป็นไรลงมือเลยนะแน่ใจนะจ๊ะลงมือเลยทำอย่างไรต่อเอามาถูด้วยเลยไหมได้ถูเลยทีเดียวสักครู่หนึ่งก่อน
าต้องอดทนกระผมมากราบขอเข้ามาลาอุปสมบทกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่กระผมได้เคยล่วงเกินพวกท่านทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้พวกท่านอโหสิกรรมให้กระผมด้วยเถิดสาธุพ่อเลิศฉันกับแม่ทองสำลียินดีอโหสิกรรมเธอทุกอย่างขอให้พ่อเลิศจงตั้งใจสืบต่อพระพุทธศาสนาอยู่ในเพศพรหมจรรย์เป็นอันดีให้สมกับที่ความตั้งใจมีเอาไว้นะครับบวชเสร็จแล้วคงจะแต่งงานเลยหรือเปล่ามีคู่รักกับเขาหรือยังล่ะแม่ทองสำลีทำไมถึงไปถามหลานอย่างนั้นน่ะพอดีอีฉันกำลังคิดถึงเรื่องพ่อกล้าอยู่นะคะจนป่านนี้ละยังไม่เห็นเคยมาบอกว่าชอบใครเลยก็เลยอยากจะทราบว่าเพื่อนๆคนอื่นๆเขาเป็นอย่างไรกันบ้างกระผมยังไม่มีคู่ครับเช่นนั้นก็มาตะเภาเดียวกันคุณทองสำลีไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราดอกครับเวลานี้พวกเราคิดแต่เรื่องบ้านเมืองไม่มีเรื่องสตรีในหัวเลยปีนี้มะขามบ้านเราดกเสียเหลือเกินทิ้งไว้ลมพัดตกลงมาฝักก็แตกเสียหมดถึงได้เอามาทำเป็นมะขามเปียกเก็บไว้ไม่ทิ้งให้เสียเปล่ายังจะพอมีเม็ดมะขามเหลือให้คั่วอีกไหมมีครับเลิศเนี่ยเขาดูเป็นหนุ่มเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูมีสง่าราศีมากนะคะเขาเป็นผู้ใหญ่จริงๆครับเขาโตกว่าผม2ปีฐานะชาติตระกูลก็ดีใครได้ไปเป็นเขยเนี่ยคงจะโชคดีคุณทองสำลีคิดอะไรอยู่ครับเจ้าคุณมาหินกับคุณหญิงเนียมเนี่ยก็ไม่อยากกะหาคู่มั่นคู่หมายไว้ให้ลูกชายตัวเองบ้างแปลกไหมไม่แปลกหรอกครับท่านมีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องทำรู้ว่าคุณเลิศเขาจะมีอยู่แล้วแล้วไม่ยอมบอกเราชักช้าน่าจะไม่ได้การซะละไม่ทันการอะไรหรอกครับไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณกล้าเม็ดมะขามไหม้หมดแล้วครับว้ายตายแล้วคุณกรุ่นเจ้าค้าคุณกรุ่นมีอะไรหรือฉันจะมาถามเจ้าค่ะว่าจะต้องเตรียมสำรับอะไรเพิ่มไหมเจ้าคะไม่มีแล้วมาก็ดีแล้ววาดอ่อนกราบคุณหญิงเนียมเสียสิลูกสาวคุณพระพิชัยธานีค่ะอีฉันรับเข้ามาช่วยงานครัวเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนี่แม่ปรางลูกสาวคุณหญิงเป็นข้าหลวงอยู่ตำหนักเจ้าจอมมรกตรู้จักกันไว้เฉยสิ
ู้จักกันแล้วค่ะจริงไหมแม่วาดอ้าวอย่างนั้นดอกหรือไปเจอกันที่ไหนมาล่ะที่เต็งเจ้าค่ะวันเสาร์หน้าฉันจะไปช่วยงานบวชลูกชายคุณหญิงเนียมพ่อเลิศพี่ชายแม่ปรางเขาสองคนนี้ใครจะไปช่วยฉันได้บ้างฉันเองค่ะคนชื่อเลิศคงมีอีกมากมายนั่นแหละไม่มีทางที่พี่เลิศจะเป็นพี่น้องกับแม่ปรางศัตรูของฉันเดี๋ยวเถอะพี่วาดอย่าเที่ยวไปพูดให้ใครเขาได้ยินเลยนะนี่เพื่อนพี่สมัยเรียนชื่อเลิศก็มาช่วยทำอาหารที่งานบวชสิจะได้รู้ว่าใช่หรือไม่ไม่มีทางยังไงฉันกับแม่ปรางก็ไม่มีทางญาติดีกันแน่ๆมาอยู่กันที่นี่เองกับอะไรแล้วเดี๋ยวแม่ก็ได้ล้มกันพอดีแม่มาหาฉันแม่คิดถึงฉันดึกแล้วไหนล่ะไม่เห็นจะมีขนมอะไรมาฝากกันเลยแล้วคืนนี้แม่จะนอนค้างที่นี่ไหมจะได้คุยกันให้ช่ำแม่จะมาขออนุญาตเอาตัววาดกลับบ้านวันหนึ่งแล้วฉันล่ะจ๊ะไม่เกี่ยวกับแม่อ่อนหรอกฉันจะเอาแม่วาดไปช่วยงานสักหน่อยไม่รบกวนแม่อ่อนหรอกจ้ะจะลงมาทำไมล่ะลูกฮะไม่อยู่บนเรือนซ้อมขานนาคให้คล่องก่อนนะจำได้หมดแล้วเหรอจำได้หมดแล้วขอรับก็ผมซ้อมจนคล่องแล้วขอรับคุณพ่อก็เลยอยากมาได้เล่นบ้างจำได้แน่นะไม่พลาดนะครับนอนนอนนอนดูแม่จะสิไปรับพวกสาวๆชาววังมาร่วมงานจนได้พ่อเลิศกี่ปีแล้วที่ไม่ได้พบกันนี่ถ้าไปพบที่อื่นคงจำหลานไม่ได้แน่ๆอาขออนุโมทนาบุญก่อนเลยนะวันนี้ขอบพระคุณครับอากุลพี่เลิศคะนี่น้องอ่อนค่ะขอบคุณค่ะนึกไม่ถึงเลยว่าน้องอ่อนจะได้มาร่วมงานบวชของพี่ทีแรกอ่อนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าเป็นงานบวชของพี่เลิศแล้วน้องอ่อนเข้าไปอยู่ในวังตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเมื่อไม่นานนี้เองค่ะอ่อนกำลังฝึกเป็นลูกมือคุณครูอยู่ในครัวเป็นบุญวาสนาของพี่จริงรีบไปดูข้าวของเถิดแม่อ่อนเจ้าค่ะคุณ
เราเชิญด้านนี้ดีกว่าเจ้าค่ะเชิญค่ะพี่เลิศพี่เลิศไปรู้จักกับแม่อ่อนมาจากที่ไหนไม่บอกพี่เลิศนั่งก่อนจ้ะพุทโธพุทถังที่แท้แม่อ่อนก็เป็นน้องสาวพี่กล้านี่เองคุณปรางรู้จักพี่ชายฉันด้วยรู้สิดูเป็นคนคงแก่เรียนทีเดียวจริงหรือสำหรับฉันพี่กล้าเป็นคนซนเอแต่ฉันเห็นเป็นคนเรียบร้อยนะแล้วแม่อ่อนคิดอย่างไรกับพี่เลิศบ้างล่ะเสร็จแล้วเรื่องใหม่ของผมก็เสร็จแล้วเหมือนกันไม่ได้ทำนานแล้วนะงั้นเรามาลองเล่นแข่งกันไหมว่าใครจะได้ไกลกว่ากันอ้าวยังไม่ได้ทำเรือชดใช้ให้พวกหนูดอกหรืออ้าวลืมเสียสนิทเลยอ่ะใครจะเอาอันไหนฉันเอาของพี่กล้าอยู่แล้วงั้นลำนี้ที่ให้อ่อนนะขอบคุณค่ะเรารีบไปช่วยคุณกรุ่นในครัวดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะเสร็จไม่ทันกระเทียมดองเต้าเจี้ยวดำน้ำตาลปี๊ดแล้วก็มะขามเปียกเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะครบถ้วนกระบวนความแล้วได้การแล้วค่ะชมเอาเต้าหู้เหลืองกับพวกเครื่องทอดต่างๆไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วเอาไปทอดค่ะคุณกรุณแม่อ่อนแม่ปรางพิษเตรียมทำน้ำส้มซ่าคั้นน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกเข้าเจ้าค่ะส่วนคนอื่นๆแยกย้ายไปทำงานตามที่ฉันสั่งไว้แล้วนะเจ้าค่ะฝานผิวส้มซ่าต้องเบาๆมือหน่อยนะคะอย่างของคุณอ่อนน่ะดีแล้วค่ะระวังอย่าให้เปลือกขาวติดมานะคะทีแรกนึกว่ารสเปรี้ยวในอาหารจะมีแต่มะขามหรือมะนาวเสียอีกนี่มีส้มซ่าด้วยยังมีอีกหลายอย่างเลยค่ะอย่างมะดันมะกอกใบชะมวงส้มแข่ตะลิงปลิงยอดมะขามอ่อนก็ใช่นะคะโอ้ยน้ำลายสอเปรี้ยวปากไปหมดแล้วรสเปรี้ยวช่วยให้อยากอาหารเพิ่มขึ้นค่ะความเปรี้ยวที่แตกต่างกันในอาหารต่างๆเป็นเสน่ห์นะคะแกงส้มต้มโค้งต้มยำต้มข่าต้มสายบัวมีกรอบเปรี้ยวไม่เหมือนกันเลยนะคะฉันทำอาหารไม่ค่อยเก่งถ้าแม่อ่อนมีเวลาว่างมาสอนฉันบ้างก็คงจะดีไม่กล้าสอนคุณปรางหรอกค่ะฉันก็ทำตามๆที่ผู้ใหญ่เขาว่ากันมานี่ไม่ต้องเรียกคุณแล้วเรียกพี่เฉยๆก็ได้คะเส้นหมี่ต้องแช่ในน้ำหรือไม่เจ้าคะไม่ต้องถ้าแช่น้ำจะทำให้หมี่นิ่มเวลาทอดจะเกาะกันเป็นแพรแค่พรมน้ำให้เส้นนิ่มลงแล้วทอดได้เลยเจ้าค่ะ
ามเปียกกรอบเป็นแล้วน้ำเดือดหรือยังน้องอ่อนเราต้มมะขามในน้ำที่ร้อนจัดแต่ยังไม่ถึงกับเดือดจะดีกว่าค่ะสงสัยจะได้แล้วล่ะสิคะลูกว่าเขาสวยดียิ่งการบ้านการเรือนก็คงไม่ต้องพูดถึงปีหน้าคงจะเป็นสาวเต็มตัวก็จริงอย่างที่แม่ปรางว่านะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ที่ว่าพี่ชายของเราเนี่ยจะชอบพอเขาไหมขอบคุณคุณพระผมดีใจที่ท่านทั้งสองได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมงานในวันนี้อ๋อแล้วด้านหลังของคุณทองสำลีนั่นให้บ่าวไพร่ขนอะไรมาขอรับเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียววันนี้อีฉันกับลูกสาวจะมาช่วยทำอาหารเลี้ยงแขกในงานด้วยค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ดีทีเดียวขอบพระเดชพระคุณมากครับเลิศนายจะกลับไปทำงานที่นั่นหรือเปล่าเรากราบบังคมทูลลาบวชครั้งนี้แล้วแล้วก็ขอพระราชทานพระอนุญาตเมื่อสึกออกไปเราจะกลับไปทำงานที่นั่นทันทีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยภาษาที่เราได้ร่ำเรียนมาจะได้ไม่ทำให้ฝ่ายเราเสียเปรียบฝ่ายมันเวลานี้ทุกคนต้องเตรียมตัวสำหรับรูปแบบบริหารราชการใหม่เป็นระบบกระทรวงแต่ผมก็ยังยืนยันที่จะขอกลับไปที่นั่นเหมือนเดิมกล้านี่พ่อเลิศเขานุ่งขาวผมขาวอยู่ไม่เห็นหรือขอโทษครับนี่พ่อเลิศเขากำลังจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัดอยู่แล้วอย่าเอาปัญหาอะไรไปทำให้รกใจพ่อเลิศเขานะขอบพระคุณคุณพระแล้วก็คุณนายมากครับที่มาร่วมงานดูสิยังไม่ทันไรราศีจับแล้วนะพ่อเลิศนี่แม่วาดบอกพี่เลิศหรือยังว่าวันนี้ลูกจะมาแสดงฝีมือทำอะไรเดี๋ยวพี่เขาก็เห็นเองแหละค่ะคุณแม่เร่งมือเข้าหน่อยชมอ้าวแม่ทองสำลีต้องขอประทานโทษด้วยนะคะคุณหญิงที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าอิฉันตั้งใจจะมาทำอาหารเลี้ยงแขกที่นี่เหมือนกันค่ะต้องขออนุญาตคุณกลุ่นด้วยนะคะที่เรียกตัวแม่วาดกลับบ้านไปก็เพื่อการนี้หรอกหรือแม่ทองสำลี
วยดูหน่อยซิว่าสิ่งที่มีอยู่นี้อยากจะทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอีฉันจะทำแค่ของคาวหนึ่งอย่างกับมีของหวานที่ส่งมาจากเมืองนครหาไม่ได้จากที่ไหนอีกหนึ่งอย่างแค่นั้นเองค่ะพี่วาดมีกรอบมีหน้าล่ะได้กลิ่นส้มซ่าน้องอ่อนทำหรืออร่อยมากด้วยไม่มีใครสู้แล้วคุณปรางเคยรับประทานคั่วกลิ้งเผ็ดๆหรือยังคะถ้ายังก็อย่าลองเพราะจะเผ็ดจนน้ำตาไหลดีนะขอรับก็ได้ลูกสาวคุณพระนี่แหละที่มาช่วยชงเลี้ยงแขกล่ะลูกสาวคุณพระที่ไปอยู่ตำหนักทรงประเคนที่เป็นข้าหลวงนั่นหรือเจ้าคะขอรับหลังจากศึกเราจะอาสาไปอุบลราชธานีแล้วคุณจะบวชถึงเมื่อไหร่นะเลิศฮัจจ์ฮัจจ ทองสำลีก็นึกว่าอะไรครัวกริ้งนี้เองแบบนี้เราก็แพ้สิคะคุณแม่ให้คุณทองสำลีชนะไปเถอะจ้ะเพราะว่าแม่ก็อยากรับทานครัวกริ้งเผ็ดๆไม่ได้ทานมานานแล้วครัวกริ้งนี่กลิ่นมันร้ายจริงๆเลยนะลูกขอสารภาพว่าลูกท้องร้องแล้วใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณแม่ยังต้องให้น้ำแห้งแล้วก็คั่วจนเนื้อกลิ้งไปมาในกระทะได้ส่งชื่อคั่วกลิ้งใส่หัวกะทิหน่อยกะทิลงไปอีกแล้วเมื่อไหร่จะได้กลิ้งคะคุณแม่หัวกะทินี่แหละความลับที่จะทำให้ความอร่อยลึกซึ้งมากขึ้นเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะดีเตรียมสำรับได้เลยมาเลยมาเลยทางนี้เร็วๆเข้าเร็วเข้าสละหรือระกำ
สลัดหอมดีจริงๆอู้เปรี้ยวมากค่ะคุณคงจะยังไม่ลืมต้นเจ้าคุณอนุวัฒน์ฝากเอามาทำบุญด้วยครับถ้าเปรี้ยวมากคงจะรับประทานสดไม่ได้แน่สงสัยต้องทำลอยแก้วต้องควานด้วยนะเจ้าคะจะทันหรือกรุณาทำเถอะทั้งอ่อนพี่ชอบกินสละลอยแก้วนี่ของโปรดกับผมเลยขอรับพี่ก็โปรดให้พี่ช่วยควานไหมตอนเด็กๆคุณแม่ก็เคยสอนพี่อยู่เหมือนกันมีสละอยู่ในงานนี้ก็มีความหมายที่ดีเหมือนกันนะครับดียังไงหรือเลิศก็สละทางโลกเข้าหาทางธรรมไง สละสำแรงผลคิดลำต้นแน่นหนาหนามท่าทิ่มปิ้มปืนกามนามสละมะเมตตากาบเหชมเครื่องคาหวานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองใช่ไหมคะเราอยากรู้ว่าถ้าสละไม่เอาไปลอยแก้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรอย่างอื่นได้บ้างก็เอาไปทำน้ำพริกสละหรือจะเป็นปลาอินทรีต้มสละอ๋อแล้วก็ยังมีแกงป่าไก่ใส่ระกำด้วยนะคะอร่อยมากค่ะสละระกำเป็นผลไม้ให้รสเปรี้ยวที่แปลกออกไปชวนชื่นใจมากนะคะน้องอ่อนขวานเก่งดูสิงามทุกลูกเลยแล้วที่น้องกล้าขวานล่ะคะงามไหมคะเราจำลูกที่นายคว้านได้เราขอเขี่ยออกแล้วกันตอนกินดูผ่องขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะคุณวาดเจ้าขาอย่ายุกยิกสิเจ้าขาอยู่นิ่งๆโอ้ยพอได้แล้วหนุ่ยฉันคงไม่ขาวไปมากกว่านี้ดอกหนุ่ยดูสิแม่วาดหมดหน้าที่นางก้นครัวแล้วลูกก็ต้องแต่งเครื่องประดับให้ครบนะมาแม่คนอื่นเขาไม่เห็นแต่งอะไรมากมายน้องอ่อนเขาก็ไม่แต่งก็อยากไม่แต่งเองของมีก็เอาไปซุกไว้ในหีบใครก็ช่วยไม่ได้มาเร็วดูสง่าขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะหลังตรงตรงไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยโดยเฉพาะกินกับหมี่กรอบแม่ปรางพูดถูกหมี่กรอบกินแล้วชื่นใจแต่คั่วกิ้งก็ถึงใจเหมือนกันขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ชื่นชมฝีมือของฉันกับน้องอ่อนเราเป็นพี่น้องกันก็ต้องเชิดชูกันและกันจริงไหมน้องอ่อนจริงจ้ะแต่ถ้าให้เลือกกินฉันขอกินหมี่กรอบนะเพราะถ้าให้กินคั่วกิ้งเพียงอย่างเดียวฉันคงตายแน่ตกลงเลือกอะไรระหว่างคั่วกิ้งกับหมี่กรอบฮะเลิศก็คงต้องกินทั้งสองอย่างควบคู่กันไปนะ
เอาละสิรักพี่เสียดายน้องหรือไรงั้นก็ไม่ต้องกินทั้งสองอย่างเลยแล้วกันแต่ละว่าถ้าให้เลือกเราเลือกหมี่กรอบนะพอกินได้ง่ายสบายสบายไม่จริงหรอกแม่มีกรอบอ่ะกินไปเรื่อยๆก็เลี่ยนเบื่อได้เหมือนกันต้องคั่วติ้งสิกินได้ไม่มีเบื่อเลยนั่นน้องสาวผมนะพวกคุณเนี่ยเดี๋ยวก็บ้องเลยกลัวแล้วขอรับพี่ก้าขอรับไอ้ลูกกลมๆนี่อะไรหรือทุเรียนกวนจากนครศรีธรรมราชเชียวนะเข้มข้นไม่ใส่น้ำตาลและไม่ใส่แป้งด้วยเหนียวหนึบเข้มข้นผิดจากทุเรียนทางนี้แต่ผมขอผ่านนะผมกลัวจะเป็นร้อนใน สระลอยแก้วเย็นสบายแก้ร้อนในไม่ร้อนนอกด้วยนะ ใช่รับไปกี่ถ้วยล่ะคุณเลิศ2ถ้วยฉันไม่เคยกินอะไรแล้วชื่นใจเหมือนกับสละลอยแก้วมาก่อนเลยนะได้ยินไหมน้องอ่อนไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นค่ะทำไมจะไม่ได้ยินฉันยังได้ยินเต็ม2หูว่าพี่เลิศพอใจสละลอยแก้วของน้องอ่อนมากมากถือผ่านให้พี่เขาสิลูกไปแล้วแล้วแม่อ่อนฝึกไว้ให้ชินมือพอหน้ามะปรางออกมาจะได้ริ้วได้เก่งๆฉันคงไม่ได้ดีในเรื่องมะปรางริ้วแน่ๆอย่าท้อถอยสิแม่วาดเธอก็เป็นคนมีฝีมือคนหนึ่งดิฉันขอเอาดีด้านอื่นได้ไหมคะที่ไม่ใช่เรื่องสลักเสลาหรืองานประณีตอะไรแบบนี้ดีกว่าดูสิพังอีกแล้วทำอย่างไรอย่างไรฉันก็คงต้องแพ้น้องอ่อนอยู่ร่ำไปคุณคะงานบวชพี่ชายคุณปรางข้าหลวงจากตำหนักเจ้าจอมมรกตเขาลือกันให้หนาหูเลยค่ะว่าข้าหลวงจากเรือนทรงประเคนที่ไปช่วยทำอาหารเลี้ยงแขกในวันนั้นน่ะ
มีงามอยู่คนนึงค่ะนี่แม่พิษงามถึงลือขนาดนั้นเลยหรือใครกันเขาว่าเป็นเด็กของคุณกุ่นค่ะเด็กคุณกุ่นก็นี่ไงสองคนนี้แม่อ่อนกับแม่วาดหรือจะใช่คุณอ่อนคะคนนั้นต้องเป็นคุณอ่อนแน่ๆเลยค่ะไม่ใช่ใครแน่เลยค่ะหน้าตากระจุ๋มกระจิ๋มหน้าเอ็นดูแม่อ่อนเขาไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วคุณอ่อนคะทำตัวดีๆเข้าไว้นะคะอีกสักปีนึงคุณอ่อนโตเป็นสาวมีน้ำมีดวนมากกว่านี้ได้ออกงานบ่อยๆสงสัยคงต้องมีบุญวาสนาไม่น้อยอะค่ะนี่ไงถึงตั้งใจทุ่มเทสอนให้เก่งเผื่ออีกหน่อยจะได้ดิบได้ดีจะได้ไม่ลืมคนเป็นครู พูดต่อหน้าเด็กแบบนั้นเด็กมันอายแย่พวกเราไม่ได้มารุกรานคนที่ถามหากันอาจจะเป็นคนคิดถึงกันจริงไหมเราเป็นชายชาติสยามก็ต้องต่อสู้เพื่อสยามทำเพื่อประโยชน์ของประเทศสยามมันเอาเรือปืนมาจ่อปากแม่น้ำเจ้าพระยาของเราแล้วยังรู้ไหมนะคะใจไว้ในปลายจวักทุกครั้ง